สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบความเกลียดชังเกิดขึ้นจากอะไรหรือแง่หนึ่งครับทำไมคนเราบางครั้งถึงมีความเกลียดชังโกรธแค้นในใจเหลือเกินเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกลียดคนใดคนหนึ่งเกลียดความคิดความเชื่อที่ต่างจากเราที่เรามองว่าไร้สาระแย่นะครับอันตรายเกลียดพฤติกรรมแย่ๆที่เรามองไม่เห็นแก่ตัวชั่วเลวร้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเสนอในคลิปนี้นะครับคือว่าในแง่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วหากพิจารณาดูเราจะพบว่าความเกลียดนั้นมันเกิดจากความรักอาจจะฟังดูแปลกหูดีใช่ไหมฮะแต่ความหมายคืองี้ครับเราเกลียดสิ่งที่เรามองว่าเป็นภัยอันตรายที่จะมาทำร้ายนะครับสิ่งที่เรารักเช่นเรารักประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เกลียดคนที่จะทำร้ายบ้านเมืองเราเรารักพ่อแม่พี่น้องรักแฟนรักลูกหลานรักเพื่อนเราเราก็เกลียดหรือไม่ชอบคนที่มาทำร้ายพ่อแม่พี่น้องที่จะมาเอารัดเอาเปรียบโกงคนที่เรารักทำร้ายคนที่เรารักใช่ไหมครับชัดเจนแล้วแต่ในกรณีที่มีคนที่มีพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวมากแย่มากนะครับ manipulative หรือว่าเจ้าวางแผนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับกะล่อนหรือไปไหนก็มีแต่ความโกรธความเกลียดในใจเขาพกไปด้วยทุกที่เนี่ยนะผมเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยเจอคนแบบนั้นมาก่อนไม่มากก็น้อยนะครับคนเหล่านี้พฤติกรรมอย่างเงี้ยที่แบบที่เราเรียกว่าเลวร้ายนะฮะที่เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวมากๆที่เราเรียกว่าไปไหนก็เอาความทุกข์พกไปด้วยคนเหล่านี้ยังมาจากความรักจริงหรอพอยผมอยากจะเสนอเป็นข้อคิดโดยการยกตัวอย่างนี้ละกันลองจินตนาการครับคนคนหนึ่งที่เนี่ยที่มีพฤติกรรมที่เพิ่งกล่าวไปเนี่ยพฤติกรรมทุกอย่างที่คุณจินตนาการว่าแย่บทในมนุษย์คนคนหนึ่งนะครับหากเราพิจารณาดีเราจะพบว่าประวัติของคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีประวัติชีวิตที่ค่อนข้างน่าเห็นใจในแง่ที่ว่าเขาอาจจะเคยโดนกระทำมาก่อนเขาอาจจะเคยโดนพ่อแม่คนในครอบครัวรังแกทางวาจาทางอารมณ์หรือรังแกโดยตรงทำร้ายโดยตรงก็ได้ไม่เคยมีพ่อแม่ที่ให้ความรักอย่างแท้จริงอาจจะมีพ่อแม่ที่พูดจาดูถูกดุเขาตลอดเวลาทำอะไรก็แกโง่ตลอดแกเก่งไม่พอตลอดแกมันแย่แกไม่มีประโยชน์ถูกทำให้รู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าหรือไร้คุณค่ามนุษย์เรานะครับโดยธรรมชาติแล้วต้องการความสุขและความรักอยากได้ความสุขอยากมีความรักอยากได้รักความรักและอยากรักผู้อื่นโดยธรรมชาติแต่หากคนถึงตัวมาสภาพแวดล้อมเหล่านี้ในตัวอย่างเนี่ยลองจินตนาการโลกของเขาสิครับว่าเขาโตมาโดยมีความคิดว่าเอ้าฉันคู่ควรที่จะได้ความรักไม่ใช่หรอแต่กลับกลายเป็นว่าโดนสภาพแวดล้อมหรือเขามองว่าโดนสภาพแวดล้อมรังแกเขาตลอดเอาเปรียบเขาตลอดด่าเขาว่าเขาตลอดถึงจุดหนึ่งพอคนในตัวอย่างนี้อาจจะโดนหมัดชีวิตที่หนักพอแล้วโดนซ้ำบ่อยๆเนี่ยนะครับซ้ำเติมเรื่อยๆเนี่ยเขาอาจจะหมดหวังหมดศรัทธาอาจจะกลับตีความและคิดได้ว่าความรักไม่มีจริงหากมันไม่มีจริงฉันจะต้องทำตัวเป็นที่รักของผู้อื่นทำไมฉันจะต้องทำตัวเป็นคนดีทำไมก็ในเมื่อนะในเมื่อในบ้านฉันเองเนี่ยไม่มีสิ่งนั้นเลยโดนรังแกทุกวันมีตัวอย่างไม่ดีให้เห็นอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นตลอดในแง่นี้น่าเห็นใจนะครับแล้วหากเราพิจารณาต่อเราก็จะพบว่าอ๋อมันก็ไม่แปลกนะที่คนคนนั้นพัฒนากลายเป็นสมมติผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวที่เอาเปรียบผู้อื่นตลอดเพราะเขาไม่ได้รับการปลูกฝังในคุณงามความดี
ความรักความเมตตาเขาไม่ได้เห็นตัวอย่างของความรักหรือความเมตตาที่แท้จริงมันก็เหมือนกับว่าคนที่เหมือนกับอาจจะคิดประชดชีวิตจนหลุดไปเลยก็ได้ในแง่ที่ว่าก็หากความรักไม่มีจริงนะหากฉันไม่ได้ความรักแล้วคนอื่นจะต้องได้ทำไมฉันก็ทำตัวเอาตัวเองเป็นที่ตั้งดิเอาตัวรอดก่อนสิทำไปเรื่อยก็ยิ่งมีแนวโน้มที่ทำพฤติกรรมเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าพฤติกรรมแย่ๆเลวร้ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันในแง่นึงเขาเป็นเหยื่อของสภาพชีวิตเขาและเขากลายเป็นผู้กระทำในเจเนอเรชันต่อไปเห็นไหมฮะดังนั้นในแง่นึงความเกลียดชังสิ่งที่เราเรียกว่าเลวร้ายชั่วเนี่ยมันก็มาจากความรักอยู่ดีเพราะคนคนนั้นรู้สึกว่าเขาถูกกระทำคนอื่นพ่อแม่ที่ไม่เคยรักเขาเนี่ยขโมยความรักไปจากเขาเขาไม่เคยได้รับสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมในวันนี้ที่เราอาจจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวเลวร้ายเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นตลอดเห็นไหมครับแท้จริงแล้วหากเราพิจารณามนุษย์คนคนหนึ่งครับจะพบเคสในรูปแบบลักษณะที่คล้ายๆแบบนี้บ่อยมากนะครับทีนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตต่อว่าโอเคคุณอาจจะถามคุณอาจจะพูดว่าก็พอเก็ตภาพแหละพอเก็ตคอนเซปต์แหละนะแต่ความชั่วร้ายมันก็ต้องมีจริงอยู่ดีไม่ใช่เหรอพลอยประเด็นที่ผมอยากจะเสนอครับคือว่าหากเราเข้าใจคนคนหนึ่งธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติจิตใจจริงๆโดยการพิจารณามันความเข้าใจเนี้ยมันจะช่วยมาทดแทนเป็นพื้นที่ทดแทนมาทดแทนการตัดสินการคิดตัดสินคือเราเข้าใจธรรมชาติของเขาธรรมชาติของสิ่งที่เราเห็นว่าและเรียกว่าพฤติกรรมแย่เลวร้ายเห็นแก่ตัวสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นคนที่มีแต่ความเกลียดชังในจิตใจของเขาความเข้าใจนี้นะครับมันชวนให้เรามีแนวโน้มมากขึ้นที่จะมองด้วยความเมตตาความเข้าใจทำให้เกิดความเมตตาในแง่นี้ก็ว่าได้นะครับตัดสินจึงน้อยลงการตัดสินจึงน้อยลงความเข้าใจจะทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเบื้องหลังของความเลวร้ายของเขาความเกลียดชังในของพฤติกรรมเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราเข้าใจเราเห็นถึงความทุกข์ของเขาเห็นถึงความทุกข์ของคนรอบตัวเขาเห็นถึงการที่เขาอาจจะเคยโดนกระทำมาก่อนเห็นถึงการที่เขาอาจจะตีความต่อประสบการณ์โหดร้ายต่อชีวิตในทางที่ทำให้เขาเป็นคนอย่างนี้ในวันนี้เมื่อเข้าใจเมื่อเมตตาก็จะมีแนวโน้มที่จะให้อภัยมากขึ้นใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติของการเข้าใจนะครับคนที่เริ่มเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นก็จะเริ่มมองหรือเข้าใจว่าในแง่หนึ่งนะครับความเกลียดชังหรือความชั่วร้ายเนี่ยมันมีเหตุผลเบื้องหลังอยู่ตลอดและเมื่อเราเข้าใจเราก็ไม่กลัวมันเราก็ไม่โกรธมันก็จึงนำมาสู่ความที่เรียกว่าเมตตาและความการให้ภัยทีนี้อาจจะถามต่อว่าก็พอ get concept นะพอคิดถึงตัวเองนึกถึงแฟนเขา นึกถึงพ่อแม่ตัวเองสมมุติคุณเป็นคนในเคสที่ว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้มอบหมายความรักไม่ได้ดูแลเทคแคร์อย่างดีตั้งแต่เด็กนะครับหรืออาจจะเป็นเคสที่ว่าเคยเจอแฟนนอกใจแฟนเทแล้วเราก็เสียใจเจ็บใจมากแต่แม้ก็ยังเกลียดมันอยู่อะไอ้แฟนเก่านี่เกลียดมันมากเกลียดพี่น้องเกลียดพ่อแม่เกลียดคนนั้นอะเกลียดคนนั้นที่มาเอารัดเอาเปรียบฉันมาโกงฉันเกลียดเจ้านายที่มันทำให้ชีวิตฉันนรกมากนะที่ต้องทำงานกับเขา1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ภัยไม่ได้ผมเข้าใจนะครับว่าทำไมเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากเสนอคืออย่างนี้ครับคือการให้อภัยครับมันไม่ใช่เป็นผลของการเข้าใจในระดับตรรกะหรือลอจิกอย่างเดียวมันอาศัยการเข้าใจที่มีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะว่าการคิดนะการคิด
วิเคราะห์และทำให้เกิดความเข้าใจเนี่ยในแง่นึงอาจจะพูดได้ว่ามันชวนให้เรารู้สึกตัดสินเหตุการณ์หรือตัดสินผู้อื่นมากขึ้นด้วยซ้ำหากความคิดวิเคราะห์นั้นไม่ได้มาพร้อมสติปัญญาหรือการมองด้วยความเข้าใจในจิตใจมนุษย์เห็นไหมฮะสิ่งที่ผมเห็นบ่อยซึ่งเข้าใจได้นะครับโดยเฉพาะเคสของคนที่รักกันมานานแล้ววันหนึ่งต้องเลิกกันโดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่ต้องหย่ากันนะมีครอบครัวกันแล้วต้องหย่าจบด้วยกันหย่ากันเนี่ยต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะแย่ แล้วก็มีความเกลียดชังเก็บอยู่ในใจแอบเก็บอยู่ในใจทีนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อเป็นการตัดสินว่าโอ้ถ้าเกิดให้ภัยไม่ได้นี่แย่ไม่ใช่นี่คือไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออยากจะสื่อให้เห็นว่ากลไกธรรมชาติเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คืออะไรในแง่นึงครับการที่เราเกิดความเกลียดชังที่เรามองว่าไอ้แฟนเก่าเนี่ยมันทำร้ายชีวิตเรามากเลยเนี่ยเห็นไหมครับ1มันมาจากความรักเพราะว่าข้อที่1เรารู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยความล้มเหลวในชีวิตรักชีวิตคู่เนี่ยในตัวอย่างนี้น่ะมันโคตรแห่งซวยต่อเราเลยมันเป็นเพราะอีนั่นเนี่ยนอกใจอีนี่เนี่ยแย่ทำตัวไม่ดีครับทำไมรักกันไม่ได้วะทำไมอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้วะทำไมต้องนอกใจกันเห็นไหมครับว่าความเกลียดความโกรธมันมาจากความที่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยรักมาก่อนมันถูกทำลายถูกทำลายเหมือนกับมีคนหนึ่งมาขโมยความสิ่งที่เป็นของของคุณเนี่ยจากมือคุณไปเลยก็ว่าได้ความรู้สึกคล้ายๆนั้นก็ยังว่าได้นะครับมีคนหนึ่งมาขโมยชีวิตสมบูรณ์ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์เพราะว่ามีคนอื่นมาแย่งแฟนคุณไปสมมติอ่ะก็เลยเกลียดเห็นไหมฮะในแง่นี้ความเกลียดก็ยังมาจากความรักอยู่หากอธิบายแบบนี้อีกแง่นึงครับจงสังเกตนะครับว่าเราอาจจะบอกว่าก็ให้ภัยแล้วให้ภัยแล้วให้แฟนเก่าให้ภัยแล้วแต่ผมอยากจะเสนอว่าการให้ภัยมีหลายระดับเราจะให้ภัยในระดับตรรกะความคิดได้แต่สังเกตไหมครับหากพิจารณากับตัวเองอย่างแท้จริงเราจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหลายเคสมันจะมีความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ไม่มากก็น้อยความรู้สึกเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเรายังไม่ได้ให้ภัยอย่างแท้จริงคำถามต่อไปคือว่าให้ภัยอย่างแท้จริงต้องทำอย่างไรอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้น่าจะเป็น2ทิศที่แล้วนะครับที่ผมเสนอว่าคือเราไม่สามารถบังคับจิตใจตนเองได้ใช่ไหมฮะในการให้ภัยก็เป็นเช่นเดียวกันเราไม่สามารถบังคับให้ตัวเราเนี่ยให้อภัยสิ่งที่เรามองว่าทำร้ายเรามาก่อนเราไม่สามารถบังคับให้ตัวเองให้อภัยผู้อื่นได้โดยทางตรงแบบนั้นการให้อภัยหรือการปล่อยวางในคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นผลของการเจริญสติหรือเป็นผลของการสังเกตใจตัวเองว่าสาเหตุของความทุกข์ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยความรู้สึกว่าฉันตกเป็นเหยื่อของเขาฉันโดนเขากระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อฉันจนเนี่ยเจอความเสียหายเนี่ยมันผูกกับสิ่งเหล่านี้ที่ใจกูขึ้นมาผูกอยู่กับการยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้แต่หากเรามีสติสำรวจจิตใจตัวเองถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหากเราดูด้วยการดูหรือสำรวจจิตใจตัวเองโดยไม่ตัดสินตนเองนะครับหากมันสังเกตมันเรียนรู้สิ่งที่ใจกำลังคิดอยู่เนี่ยโดยดูมันเฉยๆไม่ตัดสินมันเนี่ยสิ่งที่แปลกคือใจจะเริ่มเรียนรู้เองว่าการทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเรามองชีวิตตัวเองเนี่ยมองเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอดีตแบบเนี้ยท้ายที่สุดแล้วตัวที่ทุกข์ก็คือตัวเราเองมันไม่คุ้มเลยใจจึงเกิดการเรียนรู้ผ่านการมีสติมันสำรวจจิตใจตัวเองการปล่อยวางหรือให้ภัยที่อยู่ในระดับลึกซึ้งจึงเกิดขึ้นได้อยากจะเสนอเป็นข้อคิดและชวนให้เราฝึกไปด้วยกันเพราะผมเข้าใจครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะพูดง่ายทำยากครับแต่สังเกตไหมครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมด
ความเกลียดชังมาจากความรักการที่เรามองเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราตกเป็นเหยื่อชีวิตเราโดนเขากระทำสิ่งที่โหดร้ายต่อเราเขาโกงแล้วเขานอกใจเราอะไรก็แล้วแต่สารพัดเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยรักฉันทำไมต้องเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นบลา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 ผมเข้าใจครับชีวิตมันมีหลายอย่างที่มันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมผมเข้าใจแต่ท้ายสุดแล้วการให้อภัยแท้จริงมันก็คือในแง่นึงมันคือการให้อภัยตัวเองด้วยเพราะว่ามันคือการเข้าใจว่าการยึดถือกับความคิดต่อคนนั้นต่อพ่อแม่ที่ไม่รักเราต่อแฟนที่ทิ้งเราอะไรเงี้ยท้ายสุดแล้วตัวเราแหละทุกข์ครับมันก็จะเริ่มใจก็จะเริ่มปล่อยเองโดยธรรมชาติผ่านการหมั่นดูสำรวจจิตใจตัวเองด้วยสตินะพูดง่ายทำยากเข้าใจยอมรับครับแต่อยากจะชวนคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจไปด้วยกันเพื่อเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการให้ภัยเนี่ยเราให้อภัยเพราะว่าหนึ่งเรารู้ว่าในสุดแล้วเนี่ยเราก็คู่ควรกับความสุขตัวเราก็คู่ควรที่จะมีความสุขอนุญาตให้ตัวมีความสุขได้เพราะว่าเรามีความทุกข์เพราะว่าเราก็มองเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็รู้สึกผ่านการคิดตีความมองเหตุการณ์ในอดีตรู้สึกว่าเราเป็นผู้โดนกระทำรู้สึกว่าชีวิตไม่แฟร์ต่อเราการปล่อยวางให้ภัยที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจว่าเอาเหอะอะไรจะเกิดก็มันก็ไม่คุ้มที่จะไปยึดถือกับสิ่งที่เรามองว่าเลวร้ายมากๆในอดีตเพราะว่าเราทุกข์อยู่การให้ภัยในแง่นี้ก็เป็นการให้ภัยตัวเองด้วยให้ภัยที่ตัวเองทุกมาโดยตลอดนะครับก็จะเป็นการหลุดพ้นกับบาดแผลในอดีตก็ว่าได้นอกจากนี้ผมอยากจะยืมคำของเอ็กเกิร์ตโทเลอีกทีนะครับผมเพิ่งเห็นในเลคเชอร์ในคลิปของเขาสักอันหนึ่งเร็วๆเนี่ยเขาพูดดีมากครับผมว่าสิ่งที่เขาแชร์เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งเขาบอกว่าการให้ภัยที่แท้จริงหรือที่เป็นการให้ภัยระดับลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นผลของการเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสิ่งใดที่ต้องให้อภัยด้วยซ้ำตั้งแต่ต้นไม่ได้มีสิ่งใดที่ต้องให้อภัยด้วยซ้ำตั้งแต่ต้น There was nothing to forgive in the first place ความหมายคือว่าความเข้าใจที่แท้จริงจะทำให้เราไม่มองเหตุการณ์นั้นในทางที่กระทบจิตใจเราต่อไปเพราะความเข้าใจมาทดแทนการตัดสินเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้โดนกระทำหรือเราตกเป็นเหยื่อชีวิตในทางใดทางหนึ่งหากคนคนหนึ่งถึงจุดนี้ก็พูดได้ว่าเขาหลุดพ้นจากเหตุการณ์ที่หลอกหลอนเขามานานหรือเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตประสบการณ์แย่ในอดีตหลุดพ้นแล้วอย่างแท้จริงคือเขาให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเขามาก่อนอย่างแท้จริงนะครับผมแชร์เป็นข้อคิดในคลิปวันนี้เพราะว่าคนเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้โดนกระทำมาในระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยครับแล้วเรารู้สึกติดจุดเนี้ยไม่รู้จะออกจากจุดนี้ได้อย่างไรนะครับก็อยากแชร์เป็นข้อคิดหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับมันฝึกไปด้วยกันนะครับสังเกตใจสำรวจใจตัวเองดีๆด้วยสติด้วยความเป็นกลางโดยไม่ตัดสินตัวเองที่คิดร้ายที่คิดโกรธที่คิดแค้นและไม่พยายามบังคับตัวเองให้รู้สึกอย่างไรแต่จงมองมันสำรวจมันทำความเข้าใจกับความคิดตัวเองไม่ตัดสินมันนะครับแล้วสักพักใจก็จะเริ่มคลายเองโดยธรรมชาติเพราะเรารู้ว่าแท้สุดแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเราคู่ควรกับความสุขก็จะปล่อยได้นะครับโอเคเยอะหน่อยวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับและหวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์ครับอย่าลืมนะครับค้นพบก็มีทั้งบนทั้ง Facebook และ YouTube แล้วก็อย่าลืมอีกเพจของผมเพจโคชชิ่งนะครับ Drive with Point ขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ